วัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่โรงเรียนบ้านนาบัวค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการนาบัวพาทัวร์โรงเรียนค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านนาบัวของเรากันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเยี่ยมชมนะคะเราจะต้องทำตามมาตรการของโรงเรียนบ้านนาบัวกันก่อนนะคะซึ่งโรงเรียนของเรานะคะก็จะมีมาตรการในการคัดกรองวัดไข้นักเรียนครูบุคลากรแล้วก็ผู้ที่มาติดต่อราชการนะคะเรียบร้อยนะคะแค่นี้นะคะเราก็ถือว่าผ่านแล้วนะคะเราก็จะไปเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านนาบัวกันเลยค่ะไปเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะพามาชมบรรยากาศของโรงเรียนบ้านนาบัวกันนะคะซึ่งมีทั้งความสะอาดนะคะความร่มรื่นนะคะเหมาะที่จะจัดการเรียนการสอนมากเลยค่ะตามมาเลยค่ะเราก็มาถึงอาคารแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูชั้นเรียนกันก่อนเลยค่ะอันดับแรกค่ะนะคะเราก็มาถึงชั้นเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในชั้นเรียนจะมีอะไรบ้างตามมาเลยค่ะก๊อกก๊อกก๊อกสวัสดีค่ะคุณมุ้ยสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่คะเนี่ยกำลังเตรียมสถานที่เดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่ามีอะไรคะต้องมีการไม่ได้หรอคะอ๋อต้องมีการวัดอุณหภูมิก่อนโอเคค่ะวัดอุณหภูมิค่ะนะคะหลังจากนั้นแต่เดี๋ยวก่อนยังต้องล้างมือก่อนนะคะถึงจะโอเคค่ะโอ้ต้องมีการวัดอุณหภูมิแล้วก็ล้างมือทุกครั้งก่อนเข้าเรียนโอเคค่ะได้ใช่ค่ะตอนนี้คือกำลังทำอะไรคะเนี่ยตอนนี้กำลังเตรียมความพร้อมนะคะจัดสถานที่จัดชั้นเรียนต่างๆฉันดูได้เลยค่ะแล้วท่านของคุณเนี่ยมีวิธีการในการจัดสภาพชั้นเรียนยังไงบ้างคะเนี่ยก็นะคะทางเราก็ต้องยืนเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าอย่างไรภาษาไทยอยู่อีซี่เกินไปค่ะคุณผู้ชมค่ะขอแบบสปีกอังกฤษได้ไหมคะคุณผู้ชมสปีกอังกฤษได้ไหมคะขอได้นะได้ค่ะก็ถือเป็นเด็กสิริ come back to school นะคะ especially in the classroom they have to wear the mask every time soWhen they are out there and they come in the classroom, they have to clean their hands by the alcohol gel or the soap at least 20 seconds. And impressive, they have to open the door and the window for ventilation. และที่สำคัญนะคะคุณครูจะต้องบอกนักเรียนเสมอเลยค่ะว่า do not share material นะคะห้ามใช้สิ่งของร่วมกันนะคะตัวอย่างเช่น the glasses scale นะคะ impressive อีกรอบนึงนะคะก็คือการเน้นย้ำเลยให้นักเรียนของเรา respect social distancing ใช่ไหมคะคุณครู that's right อะไรนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนของในโรงเรียนของเราเนี่ยมีแนวโน้มหรือมีความเสี่ยงที่จะติดโควิดเนี่ยเรามีมาตรการที่จะจัดการอย่างไรบ้างคะอ๋อนะในเรื่องนี้นะคะทางโรงเรียนของเราเนี่ยก็มีแผนเพื่อช่วยเหตุเตรียมไว้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะค่ะเราก็มาถึงห้องพยาบาลของเราแล้วนะคะอ๋ออันนี้ใช่หรือเปล่าคะที่เขาเรียกว่าสโคไอโซเลชั่นรูมใช่ค่ะสำหรับนะคะในกรณีที่ถ้าเกิดว่ามีนักเรียนนะคะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือมีแนวโน้มว่าจะติดโควิดนะคะซึ่งโรงเรียนของเรานะคะก็มีการคัดกรองแล้วนะคะแต่หน้าโรงเรียนเข้ามานะคะถ้าเกิดว่ามีนักเรียนที่มีอุณหภูมิร่างกายนะคะมากกว่า 37.5 องศาขึ้นไปนะคะเราก็จะให้นักเรียนนะคะนั่งพักอยู่ก่อนนะคะ 5-10 นาทีถ้าเกิดว่า 5-10 นาทีแล้วอุณหภูมิของนักเรียนยังไม่ลดนะคะเราก็จะทราบประวัติของนักเรียนนะคะว่ามีไป
ใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อโควิดหรือเปล่านะถ้าเกิดว่านักเรียนมีอาการข้างต้นแบบนี้นะหรือใครยังมีมูลนะคะเราก็จะทำการแจ้งผู้ปกครองให้มารับนักเรียนก่อนคุณครูปุ้ยคะครับแล้วในกรณีใดคะที่เราจะต้องใช้School Isolation Room ของเราคะอ๋อนะเราจะใช้ในกรณีที่นะคะเมื่อเช้านี้นะคะเราได้ทำการตรวจวัดอุณหภูมิของนักเรียนนะคะซึ่งเป็นปกติแต่ในระหว่างวันนะคะนักเรียนเกิดมีอาการไข้ขึ้นนะคะก็เลยเราจะนำนักเรียนมานอนนะคะใหม่แยกจากเพื่อนนะคะมานอนไว้ที่นี่ก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการซักประวัตินะคะแล้วก็แจ้งผู้ปกครองนะคะให้มารับตัวนักเรียนหรือถ้านักเรียนนะคะมีประวัติเสี่ยงนะคะสัมผัสกับผู้ติดเชื้อนะคะเราก็จะทำการประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่อไปค่ะส่วนจุดเสี่ยงร่วมนะคะเราก็จะทำการทำความสะอาดทุกวันนะคะใช่ค่ะการทำซีเรียลเป็นหมวดหมู่นะคะพร้อมกับจัดสถานที่โดยเฉพาะที่นั่งนะคะเพื่อให้นักเรียนอ่านหนังสือค้นคว้าเพิ่มเติมนะคะโดยการเว้นระยะห่างโซเชียลดิสแทนซิ่งโซเชียลดิสแทนซิ่งใช่ไหมนี้คะนั่นใครเอ่ยใครนะคะคุณครูแจมสวัสดีค่ะคุณครูแจมนะคะหัวหน้าวิชาการของโรงเรียนเรานั่นเองนะคะซึ่งเราได้มาเจอครูแจมแล้วนะคะแล้วก็จะถามสอบถามมีเรื่องนะจะถามครูแจมหน่อยนะคะถึงเรื่องของการวางแผนจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านนาบัวเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการวางแผนการจัดการชั้นเรียนของโรงเรียนเรานะคะก็จัดการอยู่โดยการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษานะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยหลักสูตรสถานศึกษาของประถมวัยนะคะแล้วก็หลักสูตรสถานศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะเราก็ได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันนะคะเรียบร้อยแล้วและเราก็ยังมีการวางแผนชั้นเรียนโรงเรียนเรานะคะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะคะและนักเรียนของเราเนี่ยมีห้องละไม่เกิน25คนอยู่แล้วเราจึงสามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้โดยที่ไม่ต้องสลับวันเรียนเราไปดูโรงอาหารกันเถอะค่ะไปกันเลยค่ะพี่มุ้ยค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โรงอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งในส่วนของอ่างล้างมือในโรงอาหารของเรานะคะก็จะมีทั้งเจลแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็สบู่ล้างมือนะคะไว้ให้นักเรียนได้ทำความสะอาดมือก่อนรับประทานอาหารด้วยนะคะค่ะในส่วนของที่นั่งของเรานะคะเราก็มีการจัดมาร์กจุดไว้นะคะเพื่อแสดงให้นักเรียนเห็นว่าให้นักเรียนนั่งห่างกันนะคะเพื่อเป็นการเว้นระยะห่างกันค่ะในส่วนของอาหารกลางวันแล้วก็อาหารเสริมนมของเรานะคะเราก็มีการจัดเตรียมให้เพียงพอสำหรับนักเรียนทุกคนแล้วก็ถูกหลักโภชนาการนะคะค่ะก็เหลืออีกสถานที่สุดท้ายแล้วนะคะที่เกี่ยวข้องกับมาตรการรวมไปถึงความสะอาดที่นักเรียนเราควรจะได้รับนะคะก็คือห้องน้ำนะคะเราไปดูกันเลยไหมคะไปเลยค่ะคุณมุ้ยค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราก็มาถึงห้องน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งห้องน้ำของเรานะคะก็มีความสะอาดพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่2ประจำปีการศึกษา2564เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะสำหรับรายการนาบัวพาทัวร์โรงเรียนวันนี้ก็ต้องจบลงเพียงเท่านี้ทางเรา2คนก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะโรงเรียนบ้านนาบัวพร้อมสำหรับการเปิดเรียนภาคเรียนที่2/2564ในรูปแบบออนไลน์แล้วค่ะ